วัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เบื้องหน้า2รายเช็คชื่อเจ็คแข้งเดี่ยงของลิเวอร์พูลก่อนเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ข้างเจ็บและป่วยก่อนบูเรียประชื่อนักเตะลิเวอร์พูลที่เจ็บและป่วยก่อนกลับมาเล่นเกมลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้นเดือนหน้ามี2รายอดลงสนามแน่นอนหลังปิดเทอมไปก่อนเพื่อนแล้วเยอร์เกนคล็อปนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลครับต้องเจองานหนักในทันทีหลังผ่านช่วงพักเบรกทีมชาติเมื่อมีโปรแกรมต้องออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกที่สนามเอติฮัดสเตเดียมในวันที่1เมษายนณเวลานี้มีนักเตะหงแดงเจ็บหรือป่วยตั้งแต่ก่อนพักเบรกทีมชาติและระหว่างกลับไปรับใช้ทีมชาติอยู่7ราย1ดาวยูเนียสบาดเจ็บข้อเท้าเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าครับทำให้ต้องถอนตัวจากทีมชาติอุรุกวัยในเกมกระชับมิตรกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อย่างไรก็ดีนะครับรายงานระบุว่าก็ไม่ได้รุนแรงนักทำให้ยังมีโอกาสที่จะหายทันในการลงเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้2. ลุยส์ ดีอัซบิทีมชาติโคลอมเบียไม่ได้ลงเล่นกับลิเวอร์พูลตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาหลังบาดเจ็บหนักที่หัวเข่าจนต้องเข้ารับการผ่าตัดและคาดกันว่าจะกลับมาช่วยทีมได้หลังผ่านช่วงพักเบรกทีมชาติ 3. เตียโก้อาคันตุระบาดเจ็บสะโพกเตียโก้ไม่ได้ลงเล่นกับลิเวอร์พูลเลยนะครับตลอด8เกมหลังสุดเนื่องจากบาดเจ็บที่สะโพกและเป็นอีกรายที่คาดกันว่าจะกลับมาได้หลังผ่านช่วงพักเบรกทีมชาติเหมือนกัน 4. สเตฟานบาเซติกต้นขามิดฟิลด์ดาวรุ่งหมดสิทธิ์ลงเล่นกับทีมลิเวอร์พูลตลอดช่วงที่เหลืออยู่ของซีซั่นนี้แล้วครับและมีอาการบาดเจ็บรบกวนก่อนหน้าเกมพบกับเรอัลมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับปิดเทอมยาว 5. คาวินแรมซีบาดเจ็บหัวเข่าแบ็คดาวรุ่งชาวสกอตแลนด์บาดเจ็บที่หัวเข่าได้รับการผ่าตัดไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้ต้องปิดฉากฤดูกาลนี้ไปแล้ว 6. โจโกเมซกล้ามเนื้อหลังต้นขาโกเมซบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาตั้งแต่เกมเจอกับเรอัลมาดริดแต่คาดการณ์ว่านักเตะพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกในเกมพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ 7. โคดี้กาโปป่วยกาโปมีการป่วยไวรัสระบาดในแคมป์เก็บตัวทีมชาติฮอลแลนด์จึงถอนตัวจากชุดคัดยูโร2024 2นัดแรกอย่างไรก็ตามเชื่อว่าน่าจะหายทันลงดวลกับเรอัลกีฟ้าอย่างแน่นอนนี่คือ7นักเตะนะฮะที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนและป่วยนะฮะโดนข้อร้องหาหนักมากเผยแฟนสาวนาเกลมันมีส่วนสำคัญที่ทำให้เขาโดนบายมอนิกไล่ออกนะครับมีรายงานข่าวว่าแฟนสาวของยูเลียนนาเกลสมันอดีตผู้จัดการทีมบายมอนิกมีส่วนให้กุนซือในวัย35ปีโดนไล่ออกจากตำแหน่งกุนซือแล้วเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับบรรดาผู้เล่นของทัพเสือใต้บายมอนิกอีกด้วยแฟนสาวของยูเลียนนาเกลสมันก็กำลังจะออกจากบทบาทของนักข่าวของหนังสือพิมพ์บินนะครับในช่วงปลายเดือนนี้เมื่องานของเธอทำให้ห้องแต่งตัวของบายมอนิกขาดความไว้วางใจโดยเมื่อรุ่นร้อนปีที่แล้วนาเกลส์มันแยกทางกับเวโรนาภรรยาของเขาหลังจากอยู่ด้วยกันมานานถึง15ปีโดยณตอนนั้นก็มีข่าวมาว่าเขาเดทกับลีน่าบุนเซนสเปเกอร์ซึ่งเธอก็ได้ถอนตัวจากการรายงานข่าวของบายมอนิกอย่างรวดเร็วเนื่องจากความสัมพันธ์ของเธอกับผู้จัดการทีมโดยล่าสุดนะครับดอยส์เพลสอันเกสนะครับรายงานมาว่าวูเซนสเปเกอร์จะลาออกจากหนังสือพิมพ์ดังกล่าวหลังจากที่แฟนของเธอโดนแชมป์เยอรมันไล่ออกแถลงการจากหนังสือพิมพ์อเล็กซ์สปริงส์วอร์ล่าที่มอบให้กับไดส์เพลสเอเกนต้ากล่าวว่าเราได้ปฏิบัติตามคำขอของเธอที่จะลาออกและขออวยพรให้เธอประสบความสำเร็จในอนาคตแม้ว่าบิลจะถอดวูเซนสเปเกอร์ออกจากการรายงานข่าวของบายเยอร์มินิกเมื่อปีที่แล้วแต่เธอก็ถูกระบุว่าเป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้เล่นไม่สามารถไว้วางใจนาเกลส์มันในห้องแต่งตัวได้ผมรู้ว่าความสัมพันธ์ของนาเกลส์มันกับนักขับบิลเป็นหัวข้อใหญ่ในห้องแต่งตัวมาร์คุสบับเบิลอดีตดาวเตะของบายเยอร์มินิกและลิเวอร์พูลกล่าวกับบริกส์มันรับไม่ได้ที่เขาอยู่กับเธอแฟนของเขาจึงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับบายเยอร์เขากล่าวเสริมว่ามีการขาดความเชื่อใจและเพราะผู้เล่นบางคนไม่สามารถสื่อสารสิ่งที่พวกเขากำลังคิดได้อีกต่อไปเพราะพวกเขากลัวว่าทุกอย่างจะไปลงเอยในหนังสือพิมพ์ดังกล่าวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาความกลัวความลับเจ็ดเล็ดรอดออกมาจากห้องแต่งตัวได้บานปลายไปอีกเมื่อมีแผนเกี่ยวกับแท็กติกของทีมได้ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์บิลไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ชัดเจนการล่วงไหลเหล่านั้นมาจากวูเซนเบอร์เกอร์แต่แผนการทางด้านเทคนิคที่ปรากฏบิลแทบไม่ได้ช่วยให้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนักข่าวสาวดีขึ้นเอกสารบางส่วนที่แสดงเห็นว่าสโมสรแห่งบุนเดสเยอรมันเป็นแท็กติกของพวกเขาอย่างไรร่อไหลออกมาและจบลงที่เว็บไซต์ภาษาเยอรมันของบิลมันรบกวนจิตใจผมมากคนที่ส่งสารนี้เป็นอันตรายต่อผู้เล่นแต่ละคนนาเกลส์มันกล่าวด้วยความโมโหก่อนหน้านี้วูเซนเบอร์เกอร์เคยทำข่าวของเวเดอร์เมอร์แมนหลังที่ย้ายไปเมืองมิวนิกซ
ซึ่งเธอรายงานข่าวแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันมาตลอด2ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะโดนถอนออกเมื่อปีที่แล้วนาเกลส์มันมีลูก2คนกับเวโรนาลูกชายและลูกสาว1คนและทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อปี2018กุนซือไบยูมินิกกำลังเดินทางไปเล่นในลีกออสเตรียระหว่างช่วงพักเบรกทีมชาติกับแฟนสาวในวัย30ปีตอนที่รู้ข่าวโดนไล่ออกของเขาในค่ำคืนวันพฤหัสบดีหงแดงมีลุ้นเบรดี้ไม่ปิดกั้นการย้ายมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกในอนาคตไม่ปิดกั้นการย้ายทีมเบรดี้กองกลางดาวรุ่งของบาร์เซโลน่าครับยืนยันว่าเขามีความสุขและอยากอยู่ค้าแข่งในถิ่นแคมป์โนไปอีกยาวแต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสความเป็นไปได้ในการย้ายมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกในอนาคตมิดฟิลด์ในวัย20ปีนะครับถือเป็นกำลังหลักกำลังสำคัญให้กับบาร์เซโลน่าภายใต้การคุมทีมของจาบี้เฮนเดสที่มีลุ้นแชมป์ลาลีกาสเปนหลังจากนำโด่งจากฝูงทิ้งห่างเรอัลมาดริดถึง12แต้มผลงานที่โดดเด่นตั้งแต่อายุน้อยทำให้เบรดี้ได้รับความสนใจจากเหล่ายักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปโดยเฉพาะจากพรีเมียร์ลีกล่าสุดเบรดี้มีโอกาสให้สัมพันธ์กับทางด้านของดิโดโอสปอร์ตโดยเขากล่าวว่าเขากำลังมีความสุขกับการเล่นให้กับบาร์ซ่าแต่ก็ไม่ปิดกั้นโอกาสถึงความเป็นไปได้ในการย้ายมาเล่นในศึกพรีเมียร์อังกฤษในอนาคตย้ายไปพรีเมียร์ลีกในอนาคตเหรอผมบอกว่าจะอยู่กับบาร์เซโลน่าต่อไปอีกหลายปีแต่ผมก็ไม่ปฏิเสธถึงความเป็นไปได้เบรดี้กล่าวปัจจุบันเบรดี้มีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงโดยคาดการณ์ว่าจะกลับมาช่วยทีมในครั้งก่อนสิ้นเดือนเมษายนผลงานของเขาในการนี้ลงสนามไปถึง30นัดในทุกรายการยิงไป7ประตูนะครับเจเกนคลับนะครับมีความคาดหวังเหลือเกินว่าเขาจะได้นักเตะหายจากการบาดเจ็บกลับพร้อมมาลงสนามอีกครั้งหลังผ่านพ้นสัปดาห์การแข่งขันทีมชาติทั้งหมดไปแล้วซึ่งดาวินนูเยสถอนตัวจากทีมชาติอุรุกวัยนี่จะมีการบาดเจ็บข้อเท้านะครับขณะที่โคดิโกโปเองก็ถอนตัวจากทีมชาติฮอลแลนด์เนื่องจากอาการป่วยและจะกลับมาพักฟื้นบ้านของตัวเองเจเกนคล็อปหวังว่าจะได้กองหน้าทั้งสองคนว่าจะฟื้นตัวได้ทันเวลาสำหรับการเดินทางไปเยือนแมนเชสเตอร์ในวันเสาร์หน้านอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความฟิตของกัปตันจอร์แดนฮันสันอีกด้วยแม้ว่าเขาจะถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษก็ตามแต่เกเรโซเกผู้จัดการทีมชาติอังกฤษก็ได้เปิดเผยว่าเฮนโดไม่ได้ลงทำการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมชาติได้อย่างเต็มที่เลยหลังจากตัวพลาดเกมในนัดล่าสุดของลิเวอร์พูลเนื่องจากอาการป่วยในรายของลุยดิอัสนั้นก็อยู่กับคำว่าใกล้มากแล้วทีเดียวเข้าใกล้ที่จะกลับมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้แล้วหลังพักยาวด้วยการบาดเจ็บที่เข่านับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วแต่เขาจะฟิตทันเจอกับแมนเชสเตอร์หรือไม่ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งเพราะเขาจำเป็นจะต้องได้รับไฟเขียวจากทีมแพทย์อีกด้วยแต่ก็มีโอกาสเนื่องจากดิอาร์ตผ่านพ้นการประเมินร่างกายในการฟื้นฟูของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากเจ้าหน้าที่ของสโมสรฉะนั้นคือตอนแรกก่อนที่เขาจะได้รับอนุญาตให้กลับมาฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งกับลิเวอร์พูลรายงานนี้มาจากลิเวอร์เอ็กโคนะครับนี่คืออัปเดตเกี่ยวกับลิเวอร์พูลของเราในวันที่26มีนาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ